ปัญหาอย่างตีนักนักก็แสดงว่าเออมันใกล้จะปนละนะใกล้จะปนละอย่างที่มันนักอึ้งแล้วโอ้เฮาใกล้จะปนแล้วลุงนี่อย่างกรรมโบราณที่เปิ้นว่ายิ่งมืดแสดงว่ายิ่งดึกยิ่งดึกก็แสดงว่าใกล้แจ้งละแหล่งดึกตัวใดมันก็เงียบอย่างเดียวเนี่ยโอ้ลองบ่มีโควิดกับรถรถวุ่นวันวุ่นวันถนนน่ะจะรับจะรับก็ได้กับแว่แล้วก็บึ้นไว้นะคะคนที่อยู่ใกล้ถนนนี่บ้านไผอยู่ใกล้ถนนนี่ประเด็นนี้ดักปิ้งไงเนาะเมื่อหัวค่ำนี่โอ้คนสารวนวุ่นวายแหล่งดึกมาแหล่งเงียบเงียบไปเงียบไปแหล่งดึกแหล่งเงียบมันดึกไปก็แสดงว่ามันใกล้แจ้งแล้วเนาะดึกดึกนี่ราตำราได้ยินแผ่วเสียงนาฬิกาต๊อกแท็กลองดึกดึกเหรอเดี๋ยวนี้เฮาได้ยินเตอะเสียงวิทยุมันกลบอยู่เสียงวิทยุมันบังไว้เสียงอาตมามันบังไว้แต่ลองวิทยุดับล่ะยิ่งคนฮอนบ่รับนี่เออน้ำย้อยก๊อกติ๊กยดติงติงติงไงได้ยินอยู่ไอ้โอ้โหมันพวกจะแป่งกันมาก๊อกนี่มันหัวเออเพื่อตื่นมาจิตดวงนั้นไปทำอย่างอื่นลืมไปอ่ะลืมไปอ่ะไม่ได้ซ่อมก๊อกนี่สักคำเออปิ๊กมานอนแถมคืนเอาแถมละนอนบ่หลับน้ำนี่ก็ย้อยอยู่หันปดปดปดมันพวกจะแป่งสักคำมาอ่ะเพื่อตื่นมาเอาไปอย่างอื่นแถมละได้ยินเสียงนาฬิกาโอ้ได้ยินเสียงรถยนต์ไกลๆได้ยินเสียงมาเฮาไกลๆรถหวอรถพยาบาลรถอปภ.รถกู้ภัยดังไกลๆนี่มันดึกแล้วเนาะนะศรัทธาญาติโยมธรรมดาถ้าคนที่เปิ้นมีจิตมันคงเนี่ยเปิ้นบ่หวั่นไหวในโลกธรรมกรรมว่าโลกธรรมก็คือธรรมประจําโลกมีอยู่8อย่างเป็นของกู่กันลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศมีนินทามีตุกถึง8อย่างนี้เปิ้นเป็นของกู่กันนะมีสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็บ่ปรารถนาอิทธาลมอนิทธาลมพอใจแล้วก็บ่ใจอันที่เฮาปรารถนาที่เฮาพอใจคือลาภยศสรรเสริญสุขอันที่เฮาปรารถนาก็คือการเสื่อมจากลาภเสื่อมจากยศถูกนินทาแล้วก็มีความทุกข์ไผๆก็ใคร่สมปรารถนาถึงเวลาวันนั้นมานะเดือนไหนมี2เตื้อเนาะวันที่1กับวันที่16เนี่ยไผๆก็อยากสมปรารถนาอยากมีโชคอยากมีทรัพย์อยากมีคนนับหน้าถือตาอยากมือมีคนยอมรับนับถือมียศตำแหน่งสูงสูงไปไหนไผก็ยกย่องมีความสุขสิ่งมูลนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาแต่ว่ายังมีแต่ว่าอยู่นะแต่ว่าในความเป็นจริงบางครั้งญาติโยมชีวิตของเราก็จะพบกับสิ่งที่ตรงกันข้ามต่างมันบ่ได้รวยด้วยดอกกุหลาบเสมอไปถนนมันบ่แจ้ลาดยางไปสุดเส้นมันก็เป็นหลุมเป็นโมงพ่องไปลูกลังพ่องไปขี้เปอะพ่องขึ้นดอยพ่องลงดอยพ่องสูงต่ำเนี่ยมันก็มันบ่ราบรื่นเสมอไปนะชีวิตเท่านี้เมื่อมีลาบก็เสื่อมลาบเมื่อมียศก็เสื่อมยศเมื่อมีคนยกย่องก็ต้องมีคนนินทามีสุขก็มีทุกข์ผสมกันอันนี้เป็นธรรมดาของโลกถ้าเฮาปรารถนาจะปะเฮาก็ต้องปะมันก็เฮาใครปะนะเฮาปรารถนาใครปบนะก็ต้องปะต้องปบบ่ว่าจะเป็นความเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทามีความทุกข์เนี่ย
เฮาปรารถนาแต่เฮาต้องปะต้องเจอนะมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงบ่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังถูกนินทาเนี่ยดอกพระอรหันต์เจ้าก็ถูกนินทานะมีตัวอย่างเหมือนกันเด้อสมัยพุทธกาลมีปอออกคนหนึ่งชื่อว่าปอออกอตุละอุบาสกคนนี้อุบาสกอตุละนี่มีพวกพ้องถึง500คนมีลูกน้อง500คนอตุละกับบริวาร500ก็มาที่วัดพระเชตวันตั้งใจจะมาฟังธรรมมาถึงสำนักของพระเทวตะพระเทวตานี่เปิ้นชอบสงบอย่าเปิ้นนั่งภาวนาเปิ้นกำลังเข้าฌานอยู่ฮะเนี่ยซึ่งเป็นปกติของพระเทวตะเปิ้นยินดีในการหลีกเล่นเปิ้นบ่ชอบอึกทึกคึกโคมเปิ้นชอบภาวนาเงียบๆบ่ได้อู้สูงสิงยังก็ไผเอกะนะเห็นนี่อุบาสกนี่ก็ตึงเจ้าหมู่ก็ใครฟังธรรมไปอู้พระนี่ก็บ่อู้ตวยถามยังก็บ่ตอบดักชื่อกือพอออกนี่ก็เลยโคตรนะญาติโยมทั้งหลายลุกเดินจากไปด้วยความพอใจไปถึงที่อยู่ของพระสารีบุตรก็ถามท่านสารีบุตรก็ถามว่าโยมมาเอาหยังวัดกันนี่มาวัดเนี่ยหยังใครได้หยังโยมนี่เนาะอตุละก็บอกพระสารีบุตรว่าโอ้ผมมาวัดต้องการฟังธรรมครับอีน่ะพระสารีบุตรเปิ้นเป็นพระธรรมเสนาบดีเลิศทางด้านปัญญาเวลาแสดงธรรมเนี่ยโอ้ดุดตัวแทนพระพุทธเจ้าเลยพอออกต้องการฟังธรรมแม่นก็เอาละอาตมาจะแสดงธรรมเน้อพระสารีบุตรก็เลยสาธยายแสดงธรรมอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นฟังแล้วก็ยังพอใจเถอะบ่พอใจในพระสารีบุตรปัจจัยว่าบ่พอใจที่บ่ได้ฟังธรรมนะบ่พอใจเพราะว่าพระสารีบุตรแสดงธรรมนักล้ำหมะเลิกล้ำไปเฮ้ยเหี้ยมะนั่นไปปะพระเทวตะเปิ้นเข้าฌานเปิ้นปฏิบัติเปิ้นอาจจะสมาทานเปิ้นอาจจะปิดวาจาก็ได้เปิ้นสัจจะเอากำหูเปิ้นบ่อู้ตวยก็โคตรไปหาพระสารีบุตรก็ว่าโอ้แสดงธรรมนักล้ำไปเลิกล้ำไปเฮ้ยผมเขาบ่เข้าใจเข้าไปหาพระอานนท์พระอานนท์ว่าโยมขอมาญาติใดมาวัดญาติใดนี่ใครฟังธรรมครับเองแล้วไปที่ไหนมาพ่องโอ้ก็ไปหาพระเทระเววัตตาก็บอกอู้อย่างเฮียนี่นั่งรับตาดักชื่อคือผมเขาอู้ยังก็บ่ตอบแล้วโยมไปหาไผมาแถมก็ไปฟังพระสารีบุตรนะกะซ้ำแสดงธรรมเมินแถมแล้วลึกล้ำหอเนี่ยอันนี้พระอานนท์เพิ่นก็แสดงธรรมแบบย่อแบบสั้นๆอุบาสกนี่ก็บ่พอใจแถมหาว่าสั้นล้ำไปว่ะโอ้อันใดก็บ่ถูกใจเด้ก็ปากันไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามว่าโอ้อุบาสกทั้งหลายพวกเธอเข้ามาแย่ยังกันนี่ในวัดในวานี่มาแย่ใดกันนี่เนาะนี่อุกรรมง่ายๆนะอตุละอตุละอุบาสกนี่ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโอ้ข้าพระองค์มาวัดนี่ก็เพื่อจะฟังธรรมแต่ก็ยังบ่ถูกใจในธรรมะของไผสักตนพระเทวตะก็บ่อู้บ่สนทนาด้วยไปขอฟังธรรมกับพระสารีบุตรก็เทศลึกล้ำไปเมินล้ำเทศโอ้เข้าเลิกเข้าเดิกลำไปผมเขาบ่เข้าใจยังบ่ฮู้เป็น
กามเป็นภพเป็นอย่างเตดเลิกล้ำไปเป็นภพเป็นภูมิจิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเนาะโอ้เตดเรื่องละเอียดลึกซึ้งยากที่ผมเขาจะเข้าใจครับจากนั้นก็ไปขอฟังกับพระอานนท์พระอานนท์ก็เอาย่อลำไปทำสั้นลำไปพวกข้าพระองค์บัดสามารถจะเข้าใจได้ก็เลยบอกให้พอใจปากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านี่แหละพระเจ้าข้าเนาะเมื่อพุทธเจ้าฟังอย่างอันพระองค์ก็ตรัสว่าอาตุระเหยการนินทาและสรรเสริญเป็นของเก่ามีมาเมินแล้วชนทั้งหลายย่อมติเตียนคนที่นิ่งอยู่คนที่พูดมากคนที่พูดน้อยคนที่ถูกนินทาหรือว่าสรรเสริญเพียงอย่างเดียวในโลกบ่มีเลยแม้แต่ปัญญาเจ้าเมืองที่ยิ่งใหญ่ปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ก็ยังมีคนนินทาและสรรเสริญพระจันทร์พระอาทิตย์ฮือแสงสว่างแก่โลกบางครั้งคนก็สรรเสริญบางครั้งคนก็นินทาแม้แต่เราตถาคตที่กำลังนั่งแสดงธรรมแก่บริษัทสี่ท่ามกลางมหาสมาคมบางพวกก็สรรเสริญบางพวกก็นินทาฉะนั้นการนินทาหรือสรรเสริญของคนพาลจะเอามาเป็นประมาณบ่ได้เน้อแต่การติเตียนและการสรรเสริญของบัณฑิตจะเป็นการติเตียนอย่างใดก็ตามก็แสดงว่าเปิ้นจีตังสว่างจีขุมทรัพย์เมื่อจบธรรมเทศนาของพุทธเจ้าแล้วอาตุระพร้อมกับบริวาร500เป็นโสดาบันเลยศรัทธาญาติโยมนะโอ้ท่านผู้ฟังการนินทาหรือว่าสรรเสริญนี่มันบ่ใช่ของใหม่บ่ใช่ของตะวาวันซืนมีมาเมินแล้วมีตั้งเมื่อเขาบังเกิดแล้วแล้วการนินทาสรรเสริญนี่ก็ยังคงมีต่อไปนะตราบใดที่เขายังเป็นมนุษย์อยู่นี่มนุษย์เตียวดินอยู่นี่บ่ป่นหาเขาได้ปะกับสิ่งมูนี้เขาก็บ่ควรจะไปหวั่นไหวเขาจะดีหรือบ่ดีนี่เขาหู้ตัวเก่าเขาบ่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมอู้ของไผไผว่ายังได้จังเขาคะแนนตัวเฮาฮู้ตัวเองเพราะฉะนั้นบ่ดีหวั่นไหวในโลกธรรมนะญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮาฮู้จักควบคุมใจตัวเองได้รักษาใจตัวเองบ่ว่าจะพบปัญหาอุปสรรคหยังได้ก็ตามจะบ่หวั่นไหวในทุกสิ่งทำใจให้ได้หยุดเวลาใดเวลานั้นถือว่าเป็นมงคลเป็นเวลาที่เลิกงามยามดีเป็นโจกของเขาแต่เวลาใดที่เขาหวั่นไหวต่อเรื่องราวต่อเหตุการณ์จิตใจเขาฟุ้งซ่านก็ถือว่าเวลานั้นบ่ใช่มงคลบ่เป็นสิริมงคลถ้าเวลาใดที่จิตมันนิ่งเนี่ยเขาหวั่นไหวอันยังนะจิตดีจิตนิ่งเวลามงคลท่านผู้ฟังญาติโยมถ้าไผภาธนาจะมั่งมีสีสุขอีกนะเจริญรุ่งเรืองก็บ่ดีไปวิตกกังวลจะไปแปลงใจให้มันคุณมัวแปลงใจให้สะอาดผ่องใสอยู่เสมอสภาพของใจเป็นอย่างใดศรัทธาญาติโยมนะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทำใจให้ดีก็มีชัยชนะบ่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดที่นั่นก็เป็นมงคลได้ถ้าใจเขาสงบใจสะอาดใจบริสุทธิ์ว่ามีกังวลกับเรื่องราวต่างๆเนาะเอาละบ่ญาติโยมเนาะพอเวลาแล้วก็สามทุ่มเช้าสามแล้วนี่โอ้วันนี้ได้ทำหน้าที่เต้นตุลุงดอยไปอาจจะบ่เต็มตีอย่างกับตุลุงเนาะญาติโยมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอสุมาอภัยด้วยเนาะต่อไปก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังญาติโยมได้โทรมาถามปัญหาก็ได้อู้จ่าสนทนาเวลาปะเลอะคราวนี้อู้เมินได้แต่ห้ามเกิน2 นาที
อู้เมินแต่จะไปเกินสองนาทีตะกี้นี่จุดล่นจุดล่นรอบสองนี้อู้เมินได้แต่ไม่เกินสองนาทีนะอู้กันมาสนทนาแจ้งผลการนับฟังจะถามปัญหาแจ้งว่าอยู่ที่ไหนตั้งใดบอกว่าไรเก่าไรใหม่ศูนย์กันไปเลยกับนี้รอบสองนี่มาได้จำกัดสิทธิ์ละศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองอ้าวรับก่อนนอเจริญปนพ่อสาเจ้าท่านอาจารย์แม่บุญรุมบ้านกระเทือจังเครื่องแม่แจ่มนะจ้าอ้าวจังเครื่องแม่แจ่มอู้ได้สายแหลกเลยเนาะแม่แจ่มมาหนึ่งแม่นี่มูบ้านกระเทือนี่ขอฟังกันหลายทั้งหลายเนาะโอ้แม่เป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนโทรมาดีกะบ้านแม่แจ่มโอ้โหม่อนอกม่อนใจเนอแม่ท่านธรรมะอยู่ในใจเขาจิตใจเขาลงดีเนอท่านอาจารย์ม่อนใจดีเจ้าอยู่ดีมีสุขแม่แจ่มสาธุเจ้าบรรยากาศดีแม่แจ่มนะเย็นสบายเพิ่นบ่มีโควิดสักคนนะแม่แจ่มนี่0คนอ่ะมียอดเป็น0อ่ะเจริญปอนจากตั้งใดจากปางเทพเสด็จโอ้ปาเมียงเทพเสด็จฟังคลื่นบ้านเป็นกะบ้านเป็นเรดิโอนี่นะสดไปเผียวปุ่นกันเลยอันคลื่นนี่สดไปเผียวปุ่นกันเลยตั้งแต่สองทุ่มแล้วเนาะเจ้าฟังกูคือดีกามันพูกก็แถมต้นมันพูกก็เป็นเน้นหลักมันพูกนะมันปุ๊ดก็อาตมาวันพัดก็วัดทางตำมันสุกหลวงป่อเมืองฝางวันเสาร์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติมันติดอาจารย์วรรณชัยเอ๊ะค่ะตอนเที่ยวบ่ายสามสี่สามแล้วก็ฟังอยู่บ่ายสามได้ฟังที่ไหนฝ่ายหินก็เจ้าฟังฝ่ายหินจ้ะมันพูดกับฟังเนอร์พูดนะต้องมองฝ่ายตื่นแล้วเฮ้ยมันยามนะฮะมันพูดก็ได้ลูกเจ้าแล้วกะพูดนะลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยอ่ะตื่นคนเดียวเฮ้ยถ้าถึงเวลานะดีอินดีเนอร์เจ้าเป็นกำลังใจเทพเสด็จโดยสเก็ตเจริญปนครับข้าวสาครับอาจารย์โอ้โหครับพี่น้องบ้านเวียงฝ่าเป่าจึงหายนะครับเอออีกาแนะนำรวดไปเลยเข้าท่าดีติดตามท่านอยู่นะครับวันนี้กับใจตู้ลงดอยสักกรรมนี่วันนี้ดอยเหมือนกันตู้ลงดอยหายแซ่บเนาะดอยเหมือนกันกับเครื่องอย่างบนหัวเนาะโอ้ถ้าอย่าเฮียปังพึกๆเหมือนน่ะเตียวเข้าเตียวไม่เอาด้อยเหมือนกันด้อยรอวะนี่นะครับครับด้อยรอแตนด้อยจอมพ่อครับกราบไหว้ชาครับเออวันนี้ก็ด้อยเหมือนกันนะด้อยรอวะนี่เจริญปนกราบไหว้ชาเจ้าให้นะครูอ้าวรายงานตัวเลยทำตับเต่าใส่ประการเจ้าทำตับเต่าใส่ประการเจ้าชื่อแม่ยังมือเราไม่ได้โทรหาชื่อแม่ยังอ่ะชื่อแม่ยังชื่อแม่บัวพันอ๋อแม่บัวพันก็เจ้าทำตับเต่าใส่ประการนี่เนาะยินดีอ่ะโอ้โชคดีนู่นโชคดีโชคดีหมอนแต่แมลงไม่ทานพ่อครูนั่นเอ๊ะก็ม่วนถึงวันกะต้องม่วนถึงวันถูกก็ม่วนแถมวันเฮ้อก็ม่วนเข้มข้นไปติ๊กๆ
แต่ถ้ามีตามเดือนอ่ะอืมก็พอคนฟังกะถ้าคนฟังที่ตามไปก็ต่อเวลาไปแถมอ่ะกะก็ประเมินกะเพิ่นประเมินประเมินคนฟังกะถ้าไผฟังพ้องนักปิ้งนี่ก็จบข่าวกะกู้ต้นกู้องค์เจ้าต้องหน้าก็โนบะตาอินเดียนู่แต่ใช้ประการนะเพิ่นอย่ามาโทรดีแม่น้องบัวน่ะแต่ก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันหมดกูคนน่ะกะยินดีอนุโมทนาเอาใจก่อนใจก่อนเจ้ากับว่าจ๋าเจ้าเปิ้นก็ต่างคนก็ต่างใครโทรจะไปเมินกะแต่ก็คือเวลาแล้วก็จะไปเมินแก่ล่ําบ่ให้พุ่นทีใส่อื่นรอเจริญพรครับพระศาเจ้าท่านพระครูแม่บ่อเขียวลีเนาะเจ้าแม่บ่อเขียวบ้านวังดินหลังอำเภอเจ้าฟังอยู่ฟังท่านอยู่ฟังใจท่านเด้อฟังตลอดทุกวันเนาะเจ้าฟังทุกโดนทุกองค์เจ้าโอ้ยุคโควิดทำได้ฟังธรรมะบารมีวิทยุถ้าจะง่อมแล้วแม่เนาะโอ้ใช่ครับไม่ได้ไปไหนเออแต่คนเฒ่าคนแก่เจ้าเขาจะว่าโอ้ดีเนาะที่ได้ไปนครนอกน่ะว่าคิดถึงขี้เก่านะแต่เจ้าคิดถึงได้ไปนะได้ไปบ้านท่านครูก็อย่างกินตันบรรยากาศเนี่ยอันนี้บ่ค่อยหันบ่หันละแม่เฮ้ยพระเจ้าคิดนะ 2-3 ปีไปหน้าบ่จะได้หันบ่ได้หันมาฮวนเด้อเออคนหนุ่มขาวหยับหยับอีนะนั่นละโอ้โหที่เราไปที่ฝนตกเนาะเอาไปแห่ไปเอาเป็นพรเป็นลำม่วนใจม่วนใจบรรยากาศแล้วก็ม่วนใจแต่เจ้าพูดอันนั้นก็หาอยู่เจ้าก็ถูกละที่เราตัดสินใจไปคราวก่อนนี้อีนะเจริญพรเจริญพรติดแล้วปิดวิทยุก่อนเนาะปิดวิทยุกรรมอันนี้หูเรื่องละตัดสายไปเลยเจริญปอนจากตังไดมันเหล่าสันปิงเหล่าสันปิงนี่ฟังสถานีไหนไหมไม่ต้องซักคดไปปุ่นนะแม่แรงก็ได้ฟังธรรมเนาะโอ้เราสันปิงแม่ได้อันต่อสายขึ้นก่อนได้เอาสายไฟต่อต่อเห็นหน่อยเนาะต้องซ่อหาขึ้นเออน่ะต้องไหลซ่อหาเอานะโอ้ต้องคนพยายามแต่ๆก่อนความพยายามดีไหลจับๆก็แม่ย่ำฟังบ้านแป้นฮะเนาะอันนี้มันชัดเลยเจ้าชัดกว่ากะเจ้ามันแป้นมันยังโห่โห่โห่อยู่แล้วก็อันที่ฮันเนาะแม่วางเรดิโอหรออันนี้ชัดแจ๋วกว่าขอบคุณเด้อสาธุเราสันปิงเจริญปอนกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูมาแล้วใช่ไหมครับอืมที่เปิ้นบ้าตะเกียอย่ามาโทษติดเรดิโอนะเจ้าอย่ามาโทษติดมันนี่เหรอน้องบัวเนี่ยเจ้ามือหม้อเหรอหม้อแม่นเนาะเจ้าชัดเจนดีแน่ท่านครับดีมีสุขเจ้าแต่ไม่แต่เจ้า0998366322เจริญปอนเจ้าวันจะเจ้าครูเจ้าโทษจากที่ไหนแสนพรมเจ้าโอ้หอมหาขี้เก่าขี้หลังแสนพรมตรงปีโอแน่นอนกึดถึงนะไปด้วยกันลดตัวเป็นเส้นไว้นะโอ้ภาพยังติดตาเนาะเจ้าหนุ่งขาวห่มขาวลงรถกับขาวเพื่อกันเนาะโทษเจ้าโอ้หมดแต่หมดมาปีก่อนเขาไปเลี้ยงแหงอย่าปี63อ่ะเจ้าเจ้าแม่นละ
ปี62นั้นไปเมืองฝางแม่อายที่ใส่เสื้อเหลืองนะโถ่63นี่ไปอัน63นี่เขาไปอันเวียงแหง64ดักปิงดักปิงเพื่อนว่าเป็นปีโน่ท่านเจ้าเออได้ปีหน้าได้ไปอยู่อะปีหน้านะจ้าพอก่อนถึงวันนั้นเนาะจ้าโมทนาแน่จ้าเจริญพรเอ้าแม่หลวงสายฝนจันกุลโอ้ดักปิงอ่ะน่ะรอเฮ้อเบาบางก่อนเนาะไม่ได้มัวเน้อรอจังหวะดีๆโอ้เกิดฮอดครั้งสุดท้ายนี่ไปเมืองปานน่ะขอโทษหลังจากนั้นมาก็ดักปิงไปเลยรอเตียนกับได้รอได้รอละเตียนกับได้รอละอินตานดำหัวกับบะหมี่สลากนี่ยังมีนะสลากนี่ได้เลิกกันไปเสียเลยนะเลิกก็แต่ละวัดนี่โดยส่วนใหญ่เพิ่นก็ตานวัดไผ่บ้านมันเหยะฮินดูฮินดูศรัทธาจูเอา12เป็งฮะยะยินดีเนอะเตียตมานี่ก็จูเอา12เป็งหันเลยวันดัน12เป็งหันเลยแล้วมาเจ้าไปเลยเจริญพรมาสาธารณะฝั่งครูครับอันนี้เมืองพานเนาะพานนะพานอีกใครก็ขายด้วยหัวง่มนะป่าบงป่าบงจำได้อยู่ป่ะเป็ดม่วนลงม่วนม่วนดีก็เขาถ่าเขาถ่าดีนะเขาถ่าเขาถ่าดีถูกใจดีถูกใจดีเนาะสารเสริญกับนินทาสาระดีขนาดฟังไปเลยบอกท่านเจริญเนอขอบคุณเนอยินดีหลายๆวันนึงครับดีมีสุขาเลยโอทนาโอ้บันปงเมืองพานปุ่นนี่จากหนองพระขาวไปเอวเมืองพานจากเมืองพานไปจังไรอ้าวกลับไปจ้าจ้าแม่สีจันบ้านให้ชมจากบ้านเจดีหลวงครับเพื่อแม่สวยวันนาจ้าจากเมืองพานก็มาแม่สวยลูกนี่จ้านึกเส้นทางกับไก่กันฟังได้หมอกเรดิโอจ้าโอ้นึกเส้นทางกับไก่กันอันละแต่จ้าแต่คนหลายดอยอ่ะเออเนาะเอาฟังวิทยุฟังวิทยุในสีใกล้กันได้จ้าก็ได้ก็สดไปเมืองฝางเออได้ก็สดไปเมืองฝางได้ก็มาป่าช้างได้ก็ไปเมืองพานได้ไปแม่สวยอย่างเนาะจ้าเขาแค่เอาคนที่โทรมานี่เขามาปะกันสักเตือนได้เนาะเจ้าก็ใครได้ปะอยู่นั้นเนาะหวังใจอยู่นะเนาะโมดีโทรนี่นะกันลังกันลังในปะกันอยู่ก้าเจ้าเจ้าฟังเสียงกันนะฟังกันเสียงกันนะเอออันนี้กะที่เป็นโทรในวิทยุอ่ะเจริญพรเถอะแม่นละกะเจริญพรโอ้แม่นละกะแม่นแล้วไม่ว่าเจออีกแม่นละกะอยู่ที่ไหนเออว่าแขกแล้วไม่อยู่อันเรียบไม่เรียบนี่ยังอ่ะบอกตำบลอำเภอจังหวัดละกะบ้านเรียบนะบอกจุกใจตำบลด้วยหลวงเจ้าอ๋อด้วยหลวงเชียงไฮ้บุญกะเจ้าบอกครบครบกาย้ายไม่แฉได้เจ้าไม่สายเจ้าไม่สายด้วยหลวงเจ้าด้วยหลวงเจ้าไฮเนาะเจ้าไปแหล่งงมที่ไปเอ็นผาแข่งฮะไปรอดผาแข่งไปตาลเนี่ยแล้วไปตาลก็ไปอ่ะจุอันมหาภูกะแล้วไงว่าฝาแข่งเจ้า
ป่าแพ่งที่ไหนแม่62แล้ว62แล้ววัดป่าแพ่งจังหวัดเจ้าอ๋อป่าแพ่งก็อาจารย์วัดป่าแพ่งจังไม่คืดใจฮอดตอนนั้นเนี่ยเว้งหอดแค่งอว่ะอ๋อมันได้ก่อนลุยๆอ่ะหอดแค่ว่าเล่นเต้นมากูบ้างลูกเออดีมาบูวัดป่ากันไปกับเขาขับเสียงเขาเสียงมวนใจสู้มหาว่างจ้ะเออๆนั่นๆนั่นเออยินดีเนอะเจ้าสัตว์ว่าจะยังอันนี้โดยหลวงจังหายบ่นี่จากจังหายไปไหนเจริญปนเจ้าก็ไว้แสเจ้าทำเจ้าครูโอ้จากจังหายก็ย้ายมาลำปางเจ้ามาใส่ซีนกันนะจ๊ะดูว่าตรงตาแล้วมังปลาลำปางไปเนอะฟังส่วนด้วย 6.0 นะเจ้าเนอะจากทางฟังชาติทานเจ้าครูเจ้าเอออันนี้แน่นอนครบถ้วนดีจ้าเสียพินนี่ครบถ้วนเจ้าก็ไว้จ๋าเจ้าทำเจ้าครูเอออนุโมทนาว่าสาธุมีสู่แม่สายพินตรงสั้นลำปางปุ่นอาแฮมเศร้านาทีเวลาปะละเจริญปอนไปจ๋าจ้าจากตรงดอยเป็นบุญเตยวังเหนือเจ้าวังเหนือว่าปุ่นทอกปุ่นทอกไข่ทอกได้เปิดเจ้าจากเมืองปานก็สดมาวังเหนือวังเหนือบ้านอย่างว่าแม่เตยแม่บุญเตยบ้านปุ่งเจริญเจ้าบ้านปุ่งเจริญอีน้อเจ้าตำบลวังไตเจ้าวังไตฟังชัดเจนดีก่อนนี่ชัดเจนเจ้าฟังเก้าที่สี่แม่ขจันนะเจ้าแม่ขจันแม่ขจันโมเดิร์นนี่นะเจ้าโอ้อนุโมทนาสาธุเจ้าสุขอ้าวเจริญปนเจ้าจะไว้ขจันนะครับเวียงป่าเป้าจากวังเหนือก็มาเวียงเป่าเป่าเอาแวดอยู่กับสายเหนือฮั่นแล่นได้ทั่วโทมตันเอามาตอนสองเนาะตอนแล่นจึงได้ทั่วท่านว่าโอ้ต้องฮือซิดฮือซิดคนใหม่เจ้าเจ้าเมมูเมืองแปะมูเจียงแสนเนี่ยมาสักคนจะรู้จะรายงานตรวจจ้าไปหน่อยหน่อมูซุดนะเออนั่นกันเมาเกินบ้านอย่างฮะอย่าเพิ่นไทยอยากกั้งไงโทรติดแล้วเพิ่นกั้งไงตื่นเต้นอย่าโทษใจดีนะโทรติดแล้วหมดวัดลืมน้ำตื้มก็ไปเนี่ยอยู่ดีมีสุขจ้าวกันไปแปลงงิ้วเวียงป่าเป้าจากเวียงป่าเป้าไปไหนเจริญปนข้าวขาดมาสักการเจ้าท่านพระครูอ้าวมาไม่อายไปแล้วโอ้โหลายดอยไปปุ้นแล้วมาไม่อายเลยเนาะมาขันแก้วจ้าแม่ขันแก้วแม่อายปุ้นแล้วป่าแดงป่าแดงป่าแดงแม่อายฟังตลอดกันตลอดเจ้าสักแรงเลยฟังกันนักกันหลายเนาะเจ้าฟังเจ้าคนแก่แล้วหมุนอกหมุนใจเนอเจ้าดีมีสุขป่าแดงในเปิ่นฟังหลายแม่อายเนี่ยสันทรายคลองน้อยเนี่ยสันต้นมือสันป่าเมาสันต้นเมาเจริญปนไว้สายถังครูเจ้าจากแม่สันจะสอนน้ำเพิ่งไปจังหวัดลำปางเจ้าจากกันแม่อายไปแจกสอนเนี่ยเนาะเจ้าโตคนหลายดอยเจ้าซับกันไปซับกันมาหลายดอยทางเหนือปุ้นปนม่วนเฮ้ยทางใต้นี่ดักปิ้งไงหางดงล่องมาเนี่ยโอ้ดักเซฟดักอย่างเดียวก่อนน่ะเจ็ดก่อนก็ดักอย่างเดียวก่อนแหละโอ้มตันวะจึงได้ไปกินแม่อยู่กับบ้านกับเจ้าไงทั้งวันกำลังใจเนอะเจ้าสาธุเจ้าตัวอโมยัดยมทั้งหางดงสันปะตองแม่วางป่าสร้างบ้านห้องเวียงหนองล่องจำตองดอยลอยอย่างไม่ไหนมดเลยสายใต้ไม่ไหนมดเลยโอ้แวดกับทั้งเหนือฝางแม่อ้ายวะเจียงไฮเวียงป่าเป้าแม่สวยเมืองพานวะวางเหนือเมืองปานวะเออลายดอยเพ่ปมหมีนี่ยังได้นี่
เจริญพรท่านโทบัตันนะอินดูเบนเจริญพรเจริญปอนติดแล้วติดแล้วเนอเอาอู้ๆกับโทรศัพท์นี่กะอู้ๆกับโทรศัพท์นะเออเสียดายโอกาสโทรติดแล้วบ่อู้ไปเมาฟังวิทยุจะไปเมาฟังวิทยุเนอเจริญปอนจากที่ไหนกระดงชัยแนวอ้อมสะพานครับสดไปทางเหนือปุ่นทำแล้วครับอำเภอเมืองพานกะครับฟังเมืองพานครับฟังเมืองพานเรดิโอเนี่ยเนาะครับครับ 99.25 โอ้อนุโมทนาเนอะครับสถานีบนนี้จะได้บุญแท้ๆน่ะเนี่ยญาติโยมเนาะเอาทวนเบอร์0998366สามสองสองเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วอันนี้เมาฟังวิทยุเออกดวางคนเดียวเหี้ยวเสียดายเจริญปอนวันเช้าทั้งสู่ว่าต้องรายงานจ่อทั้งสู่จึงจำได้เนาะเสมิงแม่อุ้ยอินเน้นว่าว่าฟัง104กับเมา3โมงมันหนูได้ยินแล้วทั้งคู่แอมได้ยินกําเป็นหยังอ่ะแม่มันอยู่บ่ม่อนมันได้ยินทางอ่ะฟังอีอื่นเอากะฟังสถานีอื่นฟัง96ฟังหยังไปเอาจะไปยึดติดเนอะมันจะฟังกะตนเนี่ยแล้วเขาจะเป็นตุกนะสัตว์ตุกต้องฟังคนเมืองเขาเนี่ยมันมอดอ่ะใครเนี่ยมันหม่อมอดหรอแต่งใจของเขาฮะดูใจตัวเองฮะเนอะจ้าธรรมดากินข้าวหนึ่งพ่องข้าวหุงพ่องอะกะไปกินก็ข้าวหุงกะไปกินก็เจริญพรเสียงเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่ที่ไหนเด็กน้อยอุ้ยหลานถ้าจะโทรให้อุ้ยนี่เจริญปอนเออเจริญปอนได้ยินอยู่เนี่ยอู้อยู่เนี่ยได้ยินอยู่จ้าก็น่ากะอู้โทรศัพท์เพนเนอร์จ้าลีวิทยุเหรอลีวิทยุลงจะไปเมาฟังวิทยุนะไม่ใช่แล้วอยู่ที่ไหนเออเอออู้อู้แหละเจริญปอนเออรู้อย่างนี้รู้อ่ะฮึอันมันก็หากันอยู่เนี่ยกะอู้เลยเจริญปอนอยู่ที่ไหนแม่เอออันนี้เพิ่นหลานน้อยอู้ก็หลบสวัสดีครับสวัสดีหลานน้อยหวัดดีเออหลานมาอู้อ่ะหลานบ่อู้ก็อุ้ยอู้อย่าอุ้ยอู้รายงานตัวอุ้ยอุ้ยอู้แหละไม่สาดจ้าอุ้ยอู้อย่าหลานบ่อู้ก็อุ้ยอู้อย่าอุ้ยอยู่ไหนหลานน้อยวางนี่เจ้าเออก็อู้อุ้ยอย่าอุ้ยคนอู้เนี่ยอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่พยาศาเจ้าวันที่ว่าน่ะเจ้าอำเภอหยังอำเภออำเภอลีจังหวัดลำพูนจ้ะโอ้อำเภอลีปุ่นเนาะฟังชัดดีกว่าชัดเจนดีกว่าฮะฟังชัดเจนดีจ้ะฟังตลอดเนาะฟังตลอดนะจ้ะขอบคุณเออแน่ก่ะได้ยินเสียงร้อนอยู่นะจ้าแหลนน้อยโทรเออดันอุ้ยอู้อุ้ยอู้นี่นะเจ้าฟังวันดีจ้ะและแต่สาระดีจ้ะอนุโมทนาเนอเจ้าทำไว้สาจ้ะความสุขถึงอุ้ยถึงหลานถึงหลานถึงอุ้ยบรรยากาศหลานอยู่กับอุ้ยเจริญปอนไว้สาเจ้าแม่จันฟองปงดอนฟังสถานีฮะเมียวเตี่ยเมียวเตี่ยเข้ากรรมก่อนเนอะจำศีลก่อนเข้าวัดสานี่จำศีลก่อนจะไปเอียวสอดที่ไหนเตื้อเนอะ
ก้อนไปหาแล้วซึ่งได้หันผมได้หาน้อมได้หันกันเนาะจำเดือนนี้นะต้องไปไหนจำศีลเอาอยู่ดีมีสุขปองร้อนเจริญปอนนักศึกษาค่ะพระครูหางดงก็ฟังอยู่ค่ะฟังคลื่นยางหางดงฟังไม่ใช่ฟังในโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ค่ะจ้ะหางดงนี่ฟังคลื่นไม่วางได้ชัดนะโยมแม่ไม่เคยเปิดวิทยุค่ะเพราะวิทยุจะฟังไม่ได้เลยค่ะไม่จะฟังแต่ในโทรศัพท์อย่างเดียว 90.25 เนี่ยชัดเลยกลางคืนนะอ๋อเหรอคะอาตมาฟังไม่ค่อยได้เปิดฟังตั้งแต่สี่แยกสนามบินอะรับได้อะฟังในรถนะส่วนใหญ่วิทยุมันไม่ได้ค่ะก็เลยต้องฟังในโทรศัพท์ตลอดเลยค่ะใช้โทรศัพท์เอาออนไลน์เอานะจ้าจ้าจ้านมัสการค่ะอนุโมทนาจ้า0998366322เจริญปอนเจริญปอนจากที่ไหนติดแล้วติดแล้วเนอะเจริญปอนติดแล้วโทรเอ้าโทษจากที่ไหนฮะจากลำปางหลวงเจ้าลำปางหลวงพูดก่อนโอ้อยู่หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงกะเจ้าฟังสถานีอย่างนี้แม่สถานีอันของอันดารุณีเจ้า 101.25 นี่ค่ะเจ้าสตาร์เรดิโอได้ยินชัดแจ๋วดีก็เจ้าฟังแล้วเป็นได้พ้องฟังรายการมาโอ้ยโตอันฟังทุกคืนเลยอันท่านพระครูเออดีกาฟังไปตลอดญาติพี่น้องทุกคนฟังหมดเลยโอ้อนุโมทนาโตเป็นด่างเจ้าละแวกใกล้เคียงท่านก็ฟังกันเนาะเจ้าแนะนำกันฟังกันเนอะเจ้าเจ้าขอบคุณโทษจะหลายท่านโทษจะหลายเสียมันก็ปิดเจ้าสาธุสาธุเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีโอ้หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงจากหางดงก็ไปลำปางหลวงจากลำปางหลวงจะไปที่ไหนแถมเจริญปอนเหมือนเขาไปเอวด้วยกันเลยเอ้ยสาเจ้าสาธุจ้าไปเอวไหนดีนี่ที่ไหนกองแรงไปทำเกณฑ์เด้อเอาของมาฟันของวัดลำปางแม่กองแรงกะทำเกณฑ์ดีเด้อแม่กองแรงบ้านหัวของดารุณีจากลำปางหลวงก็มาเมืองปานเพ่ตะยันวัดมาตุ่งโกงยังปานเหมือนงานทำบุญอยู่นะทำปานก็ทำปกติกันในหมู่บ้านเฮาไปเป็นอย่างทำได้ทำมาอย่างใหญ่คนทั้งนอกก็บ่ได้เข้ามาหรอกฟังทำแบบทำตาโพกเจ้าโอ้ท่านแม่แม่กองแรงเนาะจากเมืองปานแล้วไปที่ไหนเหมือนเขาไปเอวด้วยกันเนอะโยยมไปสาขาจากทั้งได้จากที่เล็กเนี่ยพ่อเข้าโอ้จากเมืองปานก็ไปเวียงกาหลงแต่ครับครับชัดเจนดีวะนี่ฟังคลื่นยังคลื่นมาตรการราชการเนี่ยค่ะอ๋อ 94.5 กะครับแล้วไอ้ผมก็ได้ยินคำนะฟังคำนะโอ้ฟังเตียนฝ่ายหินก็ครับดีแล้วค่ะนัทโพงละนัทโพงละอนุโมทนาเนื้อไปสาครับสาธุใช้ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนดีจ้าจากที่ไหนโทษจากไหนจากลำปางจ้าลำปางนี่อำเภอหยังเขตอำเภอหยังอยู่ในเมืองค่ะอยู่ในเมืองอยู่ในตัวเมืองเลยกะอยู่ในเมืองเลยค่ะอ๋อฟังจากคลื่นสถานีหยังนี่ดารุณีค่ะดารุณี 101.25 โยมเป็นคนจังหวัดไหนพื้นเพเดิมอ่ะ
จังหวัดลพบุรีค่ะโอ้มาอยู่ลำปางนานหรือยัง30-40 ปีแล้วค่ะโอ้30กว่าปีฟังกำเมืองฮู้เนาะฟังกำเมืองฮู้เนาะรู้หมดแล้วค่ะโอ้โหได้อันนี้เหมือนกับแม่กันดาคล้ายกันเลยฟังแล้วเป็นยังไงพ่องฟังรายการธรรมะนี่โอ้โหอยากจะให้มืดอยากจะให้มืดอยากจะให้ฟังมืดวอยตลอดเลยเนี่ยอ๋ออยากจะถึง2 ทุ่มวอยเนาะจ้าได้ฟังธรรมะความสุขดีค่ะยอมอายุเท่าไหร่ขออภัยอายุ72ค่ะฮะ72แล้วค่ะค่ะแสดงว่าดูแลสุขภาพดีเสียงยังหนุ่มอยู่นะนี่เสียงยังหนุ่มอยู่นะอายุมั่นยืนยาวเนอะเป็นร่มโพล่มไทรของลูกของหลานนะสาธุสาธุมีสุขอันนี้เป็นอายุ70ปลายคนลพบุรีแต่มาอยู่ลำปางนั่นนี่นะฟังคำเมืองรู้เรื่องอยู่เจริญปอนไม่เสียเจ้าท่านพระครูจากตัวเมืองลำปางไปเอวที่ไหนต่อเลี้ยงปลาเป้าเป็นอาจารย์เจ้านึกเส้นทางแล้วเขาซับไปซับมานี่แต่น้องจากลำปางจะเริ่มเจ้าจากลำปางก็ไปเอวเลี้ยงปลาเป้าปุ่นก่อนนี่พดมันสาเหตุกรรมนะเจ้าโชคดีโชคดีเจ้าจากบรรษาเวียงป่าเป้าจะไปเอวนายแถมโตเขาไปเอวได้หลายจังหวัดเด้อเมื่อคืนนี่นะฮะอยู่ที่ไหนเจริญปอนติดแล้วเนอะเจริญปอนติดแล้วเจริญปนอันนี้ทำไม0998366322เจริญปนครับตามนมัสการครับสายนักเนาะพี่ไอ้ยังปะเป้าประจันครับท่านพระครูครับตอนนี้ผมได้ฟังไอ้สถานีของอันเวียงกันหลงเนี่ยนะพอเพิ่งมาพูดโคพูดโคนี่เห็นแล้วผมนั่งมาเปลี่ยนท่านมาเปลี่ยนในฟังท่านครูนี่ปัดตาเป่งครับตาเป่งขึ้นมาเลยตาเป่งขึ้นมาเลยครับตอนนี้จะได้เลิกฟังครับดีนะครับดีแล้วดีแล้วเปิดใจวัดเปิดไอ้ธรรมยุทธ์นะครับเพิ่งกับปฏิบัติของเพิ่นไปก็ดีนะครับดีเหมือนกันครับครับโมทนาสายต่อไปจากเวียงป่าเป้าไปเอี่ยวไหนต่อเจริญปอนไม่รอเจ้าโอ้ไม่จ่าเจ้าก็จะหมดเวลาพี่น้องบ้านไตโอ้เตะหนูอ่ะนั่นสมุทรตอนแรกนั่นบอกพี่น้องบ้านไตมาเมื่อลูนเปิ้นเจ้าโอ้ตรงเตะหนูว่าหัวแม่มือบ่มือตึ้งๆไงลูกลาควงหอมเจ้าเออมาล่ามาลูนดีกว่าบมาเนาะเจ้าแม่นะเจ้าโชคดีเนอแม่บุญเนอเจ้าแกไว้จ้าเจ้าอ้าวมาจบตึกแม่บุญก็ได้บุญเหมือนกันขอโทษสายที่โทรมาจำเป็นจะต้องได้ลาเพราะหมดเวลาเวลาหมดโอ้น่าใจเนอน่าใจจะลาจากกันอดใจเอาวันพุธมาป้ากันแทนใหม่วันพุธก็เป็นแทนตนหนึ่งนะญาติโยมนะขอบคุณทุกคลื่นทุกสถานีที่ได้เชื่อมสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านดีอกดีใจที่ญาติโยมทั้งหลายได้โทรมาร่วมในรายการโทรบัตรันจะไปน้อยใจเนอเอาไว้เตื่อใหม่สำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์โชคดีมีใจเหมือนกันกูคนกูดันอายุวันโนสุขังปะลัง